ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้ทุกคนล้วนมีอาการตื่นตัวและรู้สึกประหม่าเพราะพวกเขากำลังจะต่อสู้กับกลุ่ม5พยัคฆ์ดาบคลั่งซึ่งพวกมันเป็นกลุ่มนักล่าที่มีชื่อเสียงของตระกูลดาบสถานภพแม้พวกมันจะไม่ใช่กลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ใครก็ตามที่กล้าตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกมันย่อมพบจุดจบที่ไม่สวยงามทุกรายไปข้าเชื่อว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จตู้โรเกิดกล่าวขึ้นยามนี้หญิงงามผู้อ่อนหวานแสดงสีหน้าจริงจังดูผิดหูผิดตาซ่งเทียนฉวนหันมองไปยังเฉินเซียงน้องชายเจ้าคือความหวังของพวกเรารับรองว่าข้าจะไม่ทำให้ทุกท่านต้องผิดหวังเฉินเซียงกล่าวยามนี้เขารู้เกี่ยวกับวานรพิเทพมากขึ้นจึงเชื่อว่าพวกมันสามารถเอาชนะพยัคฆ์มินได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญเขาคิดจะใช้พยัคฆ์มินทั้ง5ตัวของฝ่ายศัตรูเป็นมื้ออาหารให้เหล่าวานรพิเทพของเขานอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสยบอสูรวิญญาณสถานพิภพได้มักจะหวงแหนเป็นดั่งสัตว์เลี้ยงกล่าวคือส่วนใหญ่จะไม่ใช้อสูรวิญญาณสถานพิภพเป็นแนวหน้าในการต่อสู้ดังนั้นเฉินเซียงจึงคิดว่าการต่อสู้ของซ่งเทียนฉวนจะเบี่ยงเบนความสนใจและเปิดโอกาสให้วานรพิษเทพลงมือได้อย่างง่ายดายยี่หลานเจ้าต้องล่อลวงศัตรูถึง2คนภารกิจของเจ้ามีความเสี่ยงกว่าใครฉะนั้นเจ้าต้องระวังตัวให้มากที่สุดซ่งเทียนฉวนกล่าวไปยังอยู่ยี่หลานอยู่ยี่หลานพยักหน้าแต่ไม่กล่าวอะไรยามนี้บุคลิกของนางดูเยือกเย็นกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดหากทุกคนพร้อมแล้วพวกเรามาเริ่มกันเลยซ่งเทียนฉวนลุกยืนและก้าวเดินฝ่าป่าทึบไปด้วยท่าทีขึงขังทางด้านกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งกำลังต้องการฆ่ากลุ่มของซ่งเทียนฉวนเพื่อปิดปากซึ่งพวกมันสูญเสียการติดตามไปแล้วจึงไม่นึกเลยว่ากลุ่มคณะของซ่งเทียนฉวนจะย้อนกลับมาเสียอย่างนั้นแน่เหล่าว่าสิ่งนี้ทำให้พวกมันทุกคนต้องประหลาดใจและแม้ว่าพวกมันต้องการฆ่าปิดปากกลุ่มคณะของซ่งเทียนฉวนแต่พวกมันไม่ได้ลงมือทันทีที่พบเจอพวกเจ้าล่าพยัคฆ์ทมินได้ครบ10ตัวแล้วหรือชายวัยกลางคนผู้นำกลุ่มกล่าวถามยังไม่ครบอันที่จริงพวกเรายังไม่ได้ล่าสักตัวซ่งเทียนฉวนกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยชายวัยกลางคนถึงกับเปลี่ยนสีหน้ามันกล่าวด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองว่าแล้วพวกเจ้ากลับมาทำไมหรือต้องการมีเรื่องกับพวกข้าพวกเราฆ่าวานรยักษ์สีดำมาได้มันเป็นอสูรที่มีความแข็งแกร่งและหายากพวกเราจึงคิดว่ามันมีค่าเทียบเท่าพัก10ตัวซ่งเทียนฉวนกล่าวแล้วจึงนำซากของวานรสีดำออกมาก่อนหน้านี้ซ่งเทียนฉวนมอบวานรสีดำให้เฉินเซียงใช้เป็นเหยื่อในการสยบวานรพิเทพทั้ง3ตัวแต่หลังจากเฉินเซียงสยบวานรพิเทพได้ด้วยเม็ดยาขาวก็ส่งคืนวานรสีดำให้ซ่งเทียนฉวนเมื่อได้เห็นซากวานรยักษ์สีดำชายวัยกลางคนก็ถึงกับตาลุกวาวแต่แล้วมันก็ตีสีหน้าบึ้งตึงพลางกล่าวว่าข้าไม่สนใจวานรยักษ์สีดำของเจ้ามันจะเทียบคุณค่ากับพยัคฆ์มิน10ตัวได้อย่างไรเจ้าเห็นพวกข้าเป็นตัวตลกหรืออย่างไรถึงได้ล้อเล่นกับพวกข้าเยี่ยงนี้หึ่มมมไปตายซะก่อนหน้านี้พวกมันกังวลว่ากลุ่มของซ่งเทียนฉวนจะสงสัยว่าพวกมันกำลังล่ามนุษย์เป็นเหยื่อพาหนะของพวกมันจึงออกตามล่าซ่งเทียนฉวนและพวกพ้องเพื่อปิดปากแต่ต้องสูญเสียการติดตามไปเสียก่อนอย่างไรก็ตามยามนี้ซ่งเทียนฉวนหวนกลับมาพร้อมกับซากวานรยักษ์สีดำและไม่ว่ามองจากมุมไหนวานรยักษ์สีดำก็มีค่ามากกว่าพยัคฆ์มิน10ตัวจริงๆสิ่งนี้ทำให้พวกมันไม่มีความลังเลที่จะฆ่าซ่งเทียนฉวนและพรรคพวกหนแรกที่มันได้ยินซ่งเทียนฉวนบอกว่ายังไม่ได้ล่าพยัคฆ์มินมันก็รู้สึกเสียดายไม่น้อยแต่กลายเป็นว่าซ่งเทียนฉวนเสนอให้พวกมันรับวานรสีดำที่มีความพิเศษยิ่งกว่าดังนั้นแล้วชายวัยกลางคนจึงไม่คิดจะเจรจาใดๆอีกเพียงได้ยินคำว่าไปตายซะอยู่อี้หลานก็ได้พุ่งเข้าหาสองคนที่อยู่ด้านหลังนางประตูฝ่ามือซัดกระแทกใบหน้าของพวกมันเข้าอย่างจังอยู่อี้หลานเปิดฉากจู่โจมได้อย่างรุนแรงและด้วยท่วงท่าสง่างามประกอบกับเรือนร่างอันเร้าใจก็ทำให้เฉินเซียงแทบจะยืนขึ้นปรบมือเสียเดี๋ยวนั้นแม้ชายสองคนจะถูกพลังฝ่ามือซัดเข้าอย่างจังแต่ดีชั่วพวกมันก็คือสมาชิกตระกูลดาบสถานภพในขอบเขตท่าภพเซียนระดับกลางจึงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่อี้หลานในขอบเขตท่าภพเซียนระดับกลางจะสังหารพวกมันได้ในกระบวนท่าเดียวหลังจากถูกพลังฝ่ามือกระแทกหน้าชายทั้งสองก็เดือดดานคลุ้มคลั่งพวกมันไล่ล่าอยู่อี้หลานราวกับเสียสติไปแล้วยามนี้พวกมันเปลี่ยนท่อนแขนให้กลายเป็นดาบแล้วจึงไล่ฟาดฟันอยู่อี้หลานเป็นพันวัน
แม้ว่าอยู่อี้หลานคือบุคคลที่มีความว่องไวที่สุดในกลุ่มแต่ชายทั้งสองก็มีความว่องไวเช่นกันซึ่งนางพยายามหลบหลีกคมดาบที่ฟาดฟันเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีจังหวะ2จังหวะที่คมดาบศัตรูวิดต้นคอของนางไปอย่างหวาดเสียวในขณะนั้นซ่งเทียนฉวนประตูพลังเข้าจู่โจมชายวัยกลางคนหัวหน้ากลุ่มด้วยขวานยักย้ายทางด้านตู้โรเกอร์ก็ใช้แส้สายฟ้าคู่ใจเปิดฉากโจมตีหนึ่งในพวกมันตาเท่าฉินได้สูญเสียมีด2เล่มไปในครั้งที่ต่อสู้กับวานรสีดำแน่แหละว่ามีดทั้ง2เล่มถือเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของเขาส่งผลให้การต่อสู้ของเขาครั้งนี้เป็นไปอย่างตึงเครียดและสุ่มเสี่ยงสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงต้องขนลุกด้วยความสะอิดสะเอียนก็คือชายวัยกลางคนหัวหน้ากลุ่มได้ใช้ลิ้นในการต่อสู้ลิ้นของมันสามารถยืดยาวราวกับแส้ก็มีปานนอกจากนี้ปลายลิ้นของมันยังกลายเป็นคมมีดอย่างประหลาดลิ้นของชายวัยกลางคนบกสะบัดอย่างพลิ้วไหวและหากคู่ต่อสู้ของมันไม่ใช่ซ่งเทียนฉวนผู้มากประสบการณ์เสียแล้วก็เห็นทีว่าจะต้องเพลี้ยงพล้ำแก่มันได้ง่ายๆเฉินเซียงปล่อยตัววานรพิษเทพออกไปแล้วและยามนี้พวกมันอยู่ในสภาวะล่องหนจึงเป็นเรื่องยากที่ศัตรูจะค้นพบได้พยัคฆ์ธมินทั้ง5ตัวได้ตั้งท่าอยู่ด้านหลังสุดแน่ล่ะว่ากลุ่ม5พยัคฆ์ดาบสั่งการให้พวกมันเตรียมหาโอกาสโจมตีอยู่พวกเจ้ากล้าไม่เบาเลยจริงๆไม่รู้หรือว่าการกระทำของพวกเจ้าเทียบเท่าการขุดหลุมฝังตัวเองหัวหน้ากลุ่ม5พยัคฆ์ดาบคลั่งกล่าวเย้ยหยันเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีเพียง4คนอีกทั้งยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับสูงเช่นพวกมันนอกจากนี้พวกมันยังมีพยัคฆ์ธมิน5ตัวที่รอโอกาสโจมตีอยู่ดังนั้นมันจึงคิดว่าจะเอาชนะได้ไม่ยากในขณะนั้นวานรพิษเทพทั้ง3ได้เคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับพยัคฆ์ธมินพอสมควรแล้วและด้วยการที่พวกมันสร้างสายสัมพันธ์กับเฉินเซียงจึงส่งผลให้เฉินเซียงสามารถควบคุมได้ดั่งใจนึกครั้นแล้วเขาก็ประตูพลังมิติส่งวานรพิษเทพไปปรากฏตัวเหนือหัวพยัคฆ์ธมินในระยะประชิดทันทีที่วานรพิษเทพปรากฏตัวพวกมันก็ใช้กรงเล็บเสียบแทงหน้าผากพยัคฆ์ธมินได้อย่างแม่นยำส่งร่างพยัคฆ์ธมิน3ตัวลงไปนอนนิ่งอยู่กับพื้นถือเป็นการจู่โจมที่มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเห็นว่าวานรพิษเทพสามารถโจมตีได้อย่างเด็ดขาดเฉินเซียงก็ใช้พลังมิติส่งวานรพิษเทพ2ตัวเข้าจัดการกับพยัคฆ์ธมินอีก2ตัวที่เหลือทันทีวานรพิษเทพ2ตัวที่ถูกส่งผ่านด้วยพลังมิติกระโจนขึ้นหลังพยัคฆ์ธมิน2ตัวแล้วจึงใช้กรงเล็บกระทรวงแทงทั้งเม้าเยี่ยวเพียงไม่นานพิษร้ายก็ได้เล่นงานพยัคฆ์ตัวเขื่องจนล้มลงนอนแน่นิ่งข้าทำสำเร็จแล้วเฉินเซียงส่งกระแสจิตไปยังซ่งเทียนฉวนพร้อมกับส่งวานรพิษเทพ1ตัวเข้าร่วมการต่อสู้ของอยู่อี้หลานวานรพิษเทพมีความสามารถในการล่องหนขณะที่การตรวจจับของศัตรูค้นพบพวกมันได้ยากมากและเมื่อผนวกเข้ากับพลังมิติที่เฉินเซียงใช้งานก็กล่าวได้ว่าการโจมตีของวานรพิษเทพมีความอันตรายอย่างยิ่งทันทีที่วานรพิษเทพเข้าถึงด้านหลังศัตรูมันก็ใช้กรงเล็บกระซวกลงกลางแผ่นหลังอย่างบ้าคลั่งทางด้านชายที่ถูกเล่นงานถึงกับสะดุ้งเฮือกก่อนจะส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดวานรพิษเทพที่เหลืออีก2ตัวถูกเฉินเซียงส่งตัวด้วยพลังมิติไปยังด้านหลังของหัวหน้ากลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งและเมื่อพวกมันปรากฏตัวจึงกระโจนเข้าหาพร้อมใช้กรงเล็บจู่โจมในฉับพลันช่างราบรื่นเสียจริงเชียวเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาไม่นึกเลยว่าวานรพิษเทพที่ประสานงานกับพลังมิติจะสร้างการลอบโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นนี้หากเขาทะลุมิติด้วยตัวเองจะต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาลเนื่องจากกายเนื้อของเขาเต็มไปด้วยอำนาจพลังท้าพบเซียนทำให้เงื่อนไขในการทะลุมิติสูงกว่าขณะที่วานรพิษเทพไม่ได้มีอำนาจพลังท้าพบเซียนมากมายนักจึงเป็นการทะลุมิติด้วยเงื่อนไขที่ต่ำกว่ามากมีบางอย่างลอบโจมตีพวกเราอกบฆ่าถูกมันเล่นงานด้วยพิษชายที่เคยไล่ล่าอยู่อี้หลานร้องตะโกนอย่างตื่นตระหนกพยัคฆ์ธมินถูกจัดการไปแล้วไม่รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งใดกันแน่ซอโซไมเอกงองูเทียนฉวนเจ้ากล้าดีอย่างไรหึ่มมมตระกูลดาบสถานภพจะไม่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตชายวัยกลางคนกล่าวอย่างโกรธแค้นมันรู้สึกถึงบางที่ทิ่มแทงแผ่นหลังและแม้จะไม่เกิดความเจ็บปวดอย่างไรนักแต่ก็มีสารพิษแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายเป็นปริมาณมากแม้สารพิษได้แทรกซึมสู่ร่างกายไปแล้วแต่หัวหน้ากลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งยังไม่รับรู้ถึงอาการพิษที่ได้รับดังนั้นมันจึงวางท่าและพูดจาข่มขู่ซ่งเทียนฉวนอย่างไม่เกรงกลัวเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปได้ซ่งเทียนฉวนกล่าวขึ้นเขามั่นใจอย่างที่สุดว่าสารพิษของวานรพิษเทพจะเล่นงานชายวัยกลางคนในไม่ช้าเนื่องจากพยัคฆ์ธมินอันมีกายเนื้อทรงพลังได้ล้มลงนอนแน่นิ่งไปทั้งหมดแล้วขณะนี้เฉินเซียงได้ควบคุมให้วานรพิษเทพเข้าเล่นงานผู้เชี่ยวชาญที่ยังเหลือซึ่งวานรพิษเทพสามารถจู่โจมได้อย่างง่ายดาย
แม้ว่าวานรพิเทพจะไม่ใช่อสูรที่ทรงพลังแต่ด้วยความว่องไวของพวกมันก็สามารถลอบโจมตีได้อย่างเด็ดขาดและฉับพลันและใครก็ตามที่ได้รับสารพิษของพวกมันล้วนได้รับผลกระทบที่รุนแรงด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อรู้ว่าคู่ต่อสู้ถูกวานรพิเทพเข้าเล่นงานตู้โรเกอร์ก็ใช้แส้ของนางจู่โจมอย่างบ้าคลั่งโดยเน้นย้ำไปที่หัวศัตรูเป็นพิเศษหลังจากนางฟาดฟันแส้ไปชุดใหญ่คู่ต่อสู้ของนางจึงสิ้นสภาพการต่อสู้ทันทีที่จัดการคู่ต่อสู้ของตนได้ตู้โรเกอร์จึงไปที่การต่อสู้ของตาเท่าฉินนางอาศัยทีเผลอใช้สายแส้มัดคอศัตรูไว้ก่อนจะกระตุ้นพลังสายฟ้าเพื่อทำให้มันเป็นอัมพาตไปชั่วขณะคู่ต่อสู้ของตาเท่าฉินได้รับสารพิษของวานรพิเทพอยู่ก่อนแล้วดังนั้นความแข็งแกร่งของมันจึงลดลงและเมื่อถูกพลังสายฟ้าของตู้โรเกอร์เข้าโจมตีก็ทำให้มันได้รับผลกระทบที่รุนแรงจนถึงขั้นชักกระตุกอย่างไม่รู้จบตาเท่าฉินได้ทีจึงไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าประชิดศัตรูที่กำลังถูกตู้โรเกอร์เล่นงานโดยมือทั้งสองกระชับมีดสั้นพร้อมควบแน่นพลังตู้โรเกอร์กระตุ้นพลังสายฟ้าอย่างรุนแรงทำให้ศัตรูชักเกรงตาตั้งทันใดนั้นตาเท่าฉินก็ได้เข้าถึงครั้นจึงกระซวกแทงอย่างเมามันเกิดแผลชะกันนับไม่ถ้วนเมื่อจัดการศัตรูได้แล้วตู้โรเกอร์และตาเท่าฉินก็พากันไปยังการต่อสู้ของยู่อี้หลานทันทีทั้งสามประสานงานกันจัดการศัตรูอย่างรวดเร็วเสร็จสับจึงเข้าปิดล้อมชายวัยกลางคนหัวหน้ากลุ่มห้าพยัคฆ์ดับคลั่งหัวหน้ากลุ่มห้าพยัคฆ์ดับคลั่งจนตรอกแล้วและเมื่อพบว่าลูกน้องกับพยัคฆ์ธมินทั้งหมดถูกจัดการมันก็แทบหมดหวังที่จะต่อสู้ต่อให้มันเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับสูงแต่ยามนี้มันเหลือเพียงลำพังมิหนำซ้ำยังถูกสารพิษที่ทำให้ประสิทธิภาพในการต่อสู้ลดลงอย่างมากพวกเจ้าไม่กลัวการล้างแค้นของตระกูลดาบสถานพบหรืออย่างไรชายวัยกลางคนตะโกนถามสีหน้าตื่นกลัวแล้วยังไงกลุ่มของพวกเจ้าคิดจะฆ่าพวกข้าอยู่ก่อนแล้วต่อให้พวกข้าไม่ลงมือกับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าก็จะหาโอกาสจัดการพวกข้าอยู่ดีฉะนั้นแล้วพวกข้าต้องสนตระกูลดาบสถานพบไปทำไมซ่งเทียนฉวนกล่าวเย้ยหยันครั้นจึงใช้ขวานตัดแขนที่กลายสภาพเป็นดาบของชายวัยกลางคนตู้โรเกอร์ระเบิดพลังอสุนีบาทฟาดพาลงแสกหน้าขณะที่ชายวัยกลางคนชักเกรงอยู่อี้หลานได้ใช้หอกเสียบแทงทะลุหน้าท้องจากด้านหลังและปิดฉากโดยซ่งเทียนฉวนที่ใช้ขวานบั่นคอเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากขณะที่พวกเขาทั้งหมดคาดไม่ถึงเลยว่าจะสามารถเอาชนะกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งได้โดยที่พวกมันไม่ทันได้ต่อสู้ด้วยศักยภาพสูงสุดกล่าวคือการต่อสู้ตั้งแต่ต้นจนจบล้วนอยู่ในการควบคุมของพวกเขาทั้งสิ้น55เป็นการเอาชนะที่สมบูรณ์แบบเฉินเซี่ยงเดินออกมาด้วยรอยยิ้มเบิกบานเมื่อคนในกลุ่มหันมองไปยังซากศพรอบๆก็ต้องแสดงสีหน้าเหลือเชื่อพวกเขาไม่นึกเลยว่าตนเองจะเข็นฆ่ากลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งได้จริงๆพวกเขารู้ดีว่าความได้เปรียบของพวกเขามาจากวานรพิเทพทั้ง3ตัวและสิ่งนี้ต้องยกความดีความชอบให้เฉินเซี่ยงซากศพเหล่านี้ยกให้เป็นรางวัลแก่วานรพิเทพก็แล้วกันตาเท่าฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มทางด้านวานรพิเทพทั้ง3ตัวร่องเสียงต่ำดูเหมือนพวกมันจะไม่ปลดปรานซากศพเหล่านี้สักเท่าใดนักดูเหมือนรสนิยมของพวกมันจะผิดเพี้ยนไปเสียแล้วห้าเห็นชัดว่าพวกมันไม่ต้องการกินซากศพเหล่านี้แล้วจริงๆเฉินเซี่ยงหัวเราะครั้นจึงส่งตัววานรพิเทพเข้าสู่ห้วงมิติมอถ้าเช่นนั้นพวกเรารีบลบล้างร่องรอยทั้งหมดซ่งเทียนฉวนกล่าวแล้วจึงหันมองไปยังทิศทางของเมืองเล็กพวกเขาทุกคนช่วยกันลบล้างร่องรอยทั้งหมดจากนั้นจึงพากันเดินทางกลับอย่างเร่งรีบกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งล้วนมีดวงกมลแห่งชีวิตอยู่ที่ขุมกำลังซึ่งการตกตายของพวกมันถือเป็นเรื่องใหญ่ทำให้ตระกูลดับสถานพบเกิดความแตกตื่นและระสำระสายต้องทราบด้วยว่าสมาชิกกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญมากฝีมือของขุมกำลังตระกูลดับสถานพบแต่กลับถูกเข็นฆ่าไปพร้อมกับพยัคฆ์ธมินเสียอย่างนั้นตระกูลดาบสถานพบกำลังคิดว่ากลุ่มคนที่จะทำเช่นนี้ได้สมควรเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับสูงที่มีไม่ต่ำกว่า5คนและที่สำคัญจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มิฉะนั้นการปิดล้อมโจมตีกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งย่อมต้องมีใครสักคนหนีรอดกลับมาได้หลังจากตระกูลดาบสถานพบรับรู้ถึงการตกตายของกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งพวกมันก็เกณฑ์กำลังคนออกตรวจสอบเรื่องนี้ไปทั่วแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพปัจจุบันที่เมืองเล็กๆด้านนอกขุนเขาสัทยาศรีราคา มีสมาชิกตระกูลดาบสถานพบเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมากแน่ล่ะว่าพวกมันต้องการสืบค้นสาเหตุการตกตายของกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งในยามนี้กลุ่มคณะของซ่งเทียนฉวนก็อยู่ในเมืองเช่นกันเป็นที่ทราบดีว่ากลุ่มของซ่งเทียนฉวนมีความขัดแย้งกับกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งแต่หลังจากสมาชิกตระกูลดาบสถานพบได้พบเจอกับกลุ่มของซ่งเทียนฉวนพวกมันก็ตัดประเด็นสงสัยออกไป
เป็นเพราะกลุ่มของซ่งเทียนฉวนมีความแข็งแกร่งโดยรวมไม่เพียงพอทำให้พวกมันคิดว่ากลุ่มของซ่งเทียนฉวนไม่สามารถจัดการพยัคฆ์ธมิน5ตัวได้แล้วจะนับประสาอะไรกับการเอาชนะผู้เชี่ยวชาญ5คนในกลุ่มซ่งเทียนฉวนคาดเดาแล้วว่าพวกมันจะต้องคิดเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงนำพาทุกคนรีบกลับมาที่นี่เพื่อให้กลุ่มของพวกเขาหลุดพ้นจากข้อสงสัยเฉินเซียงมีความเกลียดชังต่อตระกูลดาบสถานภพและตระกูลเทพทีวิญญาณอยู่ก่อนแล้วดังนั้นเขาจึงเน้นย้ำกับคนในกลุ่มไม่ให้เปิดเผยชื่อของเขาโดยที่อธิบายให้คนในกลุ่มฟังว่าเขาเคยลงมือสังหารสมาชิกตระกูลดาบสถานภพและสมาชิกตระกูลเทพทีวิญญาณมาแล้วหลายคนตาเท่าฉินได้สูญเสียอาวุธเทพในการต่อสู้กับวานรยักษ์สีดำดังนั้นเมื่อกลับมาถึงเขาก็แยกตัวไปหาอาวุธเทพภายในเมืองขณะที่ซ่งเทียนฉวนบอกให้ทุกคนพักผ่อนโดยจะออกเดินทางสู่ขุนเขาสายธารสีครามอีกครั้งก็ต่อเมื่อตาเท่าฉินได้รับอาวุธเทพเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเฉินเซียงได้กำหนดแผนการไว้ก่อนแล้วว่าหากกลุ่มคณะของซ่งเทียนฉวนไม่เดินทางไปที่ขุนเขาสายธารสีครามอีกครั้งเขาก็จะออกเดินทางไปเพียงลำพังเนื่องจากเกล็ดมังกรได้ระบุว่ามังกรท้าพบเซียนอยู่ในเขตแดนแห่งนั้นเรื่องการตกตายของกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นไม่นานเฉินเซียงก็ได้ยินข่าวลือที่ว่ากลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งบังเอิญพบกับมังกรทับเซียนในขุนเขาสายธารสีครามทำให้พวกมันทั้งหมดถูกฆ่าตายแน่หรือว่าเฉินเซียงตกตะลึงกับข่าวลือนี้เพราะอธิบายได้ว่ามังกรท้าพบเซียนที่กำลังอยู่ในขุนเขาสายธารสีครามไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับแต่อย่างใดตาเท่าฉินท่านเคยได้ยินเรื่องมังกรท้าพบเซียนในขุนเขาสายธารสีครามหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามยามนี้กลุ่มของพวกเขานัดรวมตัวกันทานอาหารในโรงเตี๋ยมปัจจุบันทุกคนในกลุ่มยอมรับความแข็งแกร่งของเฉินเซียงแล้วและยกให้เขาเป็นสมาชิกคนสำคัญเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วมังกรท้าพบเซียนปรากฏตัวขึ้นและหายเข้าไปในขุนเขาสายธารสีครามมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังได้เข้าต่อสู้กับมังกรท้าพบเซียนในยามนั้นกลุ่มของพวกเราอยู่ในเมืองแห่งนี้ทำให้ได้ยินเสียงคำรามดังลั่นแต่พวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นตาเท่าฉินกล่าวครั้งที่เสียงคำรามสิ้นสุดลงหลายคนก็คิดว่ามังกรท้าพบเซียนถูกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทำการสังหารไปแล้วตู้โรเกิดกล่าวอย่างไรก็ตามการตกตายของกลุ่ม5พยัคฆ์ดับคลั่งในครั้งนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากจับโยงไปถึงเรื่องของมังกรท้าพบเซียนดังนั้นจึงมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเริ่มออกเดินทางมาล่ามังกรท้าพบเซียนกันอีกครั้งเฉินเซียงกล่าวขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อถึงเวลาที่พวกเราออกเดินทางพวกเราจะลองค้นหามังกรท้าพบเซียนเป็นที่ทราบดีว่ามังกรท้าพบเซียนคือเทพอสูรที่ทรงพลังและพบเห็นได้ยากมากแม้จะไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะออกตามล่าแต่ใครหลายคนก็อยากจะพบเห็นเป็นบุญวาสนาปัจจุบันตาเท่าฉินได้ซื้ออาวุธเทพเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่ากลุ่มคณะของพวกเขาสามารถออกเดินทางได้ทันทีและยามนี้ก็มีกลุ่มนักล่าหลายกลุ่มเริ่มออกเดินทางเข้าสู่ขุนเขาสายธารสีครามเพื่อตามหามังกรท้าพบเซียนกันแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ